สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเสกฟู้ดค่ะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมมันเทศนึ่งค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะแอดใช้มันเทศนะคะนึ่งสุกแล้วนะคะอยู่ที่220กรัมนำมาบดให้ละเอียดค่ะพอเราบดละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปอยู่ที่60กรัมค่ะแป้งมัน40กรัมและแป้งเท้ายายม่อม40กรัมค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย120กรัมค่ะแล้วก็นวดแป้งกับมันนะคะให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปอยู่ที่200 ml ค่ะเราก็ค่อยๆทยอยใส่กะทิลงไปนะคะแล้วก็นวดแป้งนะคะให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อเราผสมส่วนผสมต่างๆเข้ากันได้ดีแล้วจากนั้นเราก็จะใส่มะพร้าวทึนทึกขูดลงไปค่ะปริมาณตามชอบนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำขนมของเราลงไปนึ่งได้เลยค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นมะพร้าวทึนทึกที่ขูดไว้นะคะเราก็จะผสมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเราเอาไว้ใส่หน้าขนมของเรานะคะนึ่งถ้วยให้ร้อนประมาณ5นาทีค่ะเมื่อถ้วยร้อนแล้วนะคะเราก็นำขนมของเราหยอดให้เต็มถ้วยเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดที่ผสมเกลือลงไปนะคะเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะโรยหน้าแบบนี้นะคะเราก็จะทำการนึ่งนะคะประมาณ13นาทีด้วยไฟแรงค่ะค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้ปลายแหลมนะคะจิ้มลงไปถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งติดไม้มาก็แสดงว่าขนมของเราสุกแล้วพักขนมให้เย็นก่อนค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะจากถ้วยนะคะเราก็จะให้ดูหน้าตาขนมมันนึ่งของเราค่ะหน้าตาขนมมันนึ่งของเราก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ถ้วยแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมมันเทศนึ่งค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ